small กรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ LINE ID @smallthatmattersท่านผู้ชมครับมาสู่ช่วงสุดท้ายช่วงคอลัมนิสต์ของรายการเจาะใจนะครับวันนี้เป็นเอนิ้วกลมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดูครับอ่ะมีอะไรมาฝากวันนี้เรื่องที่จะนำมาฝากคือเรื่องว่าทำไมยิ่งเราฉลาดมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราถึงยิ่งโง่ลงเท่านั้นซึ่งมันน่าสนใจนะครับเพราะว่าเวลาคนเราทำอะไรสักอย่างนึงใช่ไหมครับตอนแรกๆเราอยู่แบบชั้นอนุบาลเนี้ยเราก็ยังทำอะไรไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยคล่องยิ่งเราทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเรามีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ทำไมการเก่งขึ้นอ่ะทำให้เราโง่ลงได้อืมเดี๋ยวนะหรือเราเริ่มทำโดยไม่คิดเป็นไปได้เราเริ่มทำโดยไม่คิดตรงนั้นแหละครับเป็นกุญแจสำคัญเลยว่าแล้วจริงๆความคิดเนี่ยมันมีผลยังไงกับการที่เราจะเลือกทำต่อไปวันนี้เนี่ยหยิบเอาเนื้อหานะครับส่วนหนึ่งหนังสือของ Think Again ของอดัมแกรนด์เนี่ยมาชวนคุยครับพี่ดูครับเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาพยายามจะชวนเราคิดว่าทำไมมนุษย์เราเนี่ยไม่ Think Again คือคิดอีกครั้งนึงอ่ะเราทำอะไรไปโดยอัตโนมัติเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ผมว่ามันมีผมเห็นประโยชน์เลยนะตอนเนี้ยครับผมเห็นประโยชน์เลยนะยังไงครับเพราะว่าถ้าเราเชื่อในคำพูดอันแรกตั้งต้นที่เอ๋บอกมาว่าเฮ้ยบางคนฉลาดขึ้นแต่จริงๆแล้วทำอะไรบางอย่างโง่ลงอ่ะคุณคิดว่าคนฉลาดขึ้นเขาจะอยู่ส่วนไหนของสังคมเขาก็ต้องเป็นระดับผู้บริหารใช่ซึ่งถ้าเขาโง่ลงเนี่ยผลกระทบของเขาจะมีต่อผู้บริวารและผู้อยู่ใต้การปกครองเลยใช่เลยครับถูกไหมถูกไหมใช่ฮะคนเหล่านั้นคือคนที่ถีบตัวเองขึ้นไปสู่อีกระดับนึงแล้วใช่ครับเพราะเขาก็อยู่ในระดับที่ทุกคนยอมรับและความคิดเขาใช่แล้วเวลาเขาบอกว่าเนี่ย1บวก1เป็น3ทุกคนก็ต้องจริงครับพี่1บวก1ต้องเป็น3ซึ่งอันนั้นอันตรายมากคือหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขายกตัวอย่างอันนึงที่เป็นตัวอย่างจริงเลยนะฮะด้วยเหตุการณ์ที่มันมีไฟไหม้ป่าเนี่ยเกิดขึ้นที่รัฐมอนแทนาที่อเมริกานะครับแล้วก็ไฟไหม้เนี่ยมันลุกลามอย่างรวดเร็วมากทีนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยถูกส่งเข้าไปเพื่อที่จะช่วยดับเพลิงเนี่ยจํานวน15คนด้วยกันทีนี้พอหย่อนตัวเองลงไปที่จุดเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยป่ามันก็ใหญ่มากไฟมันก็ลามอย่างรวดเร็วมากๆครับแล้วพอป่าที่มันอยู่ในระดับที่แบบมันแห้งมากเนี่ย มันไม่สามารถคาดการอะไรได้เลยคุณอยู่ท่ามกลางเชื้อไฟใช่ใช่เลยฮะแล้วลองคิดดูว่า15คนเนี่ยอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทีนี้เนี่ยมันก็มีทั้งเจ้าหน้าที่ที่วิ่งหนีไปกับเจ้าหน้าที่ที่ยืนรอดูหัวหน้าว่าหัวหน้าจะเอายังไงปรากฏว่าหัวหน้าทีมเนี่ยตัดสินใจทำในสิ่งที่ทุกคนงงว่าทำไมคือพี่ดูคิดดูนะครับว่าไฟกำลังลามมาหาตัวพวกเราแล้วหัวหน้าเนี่ยจุดไม้ขีดไฟขึ้นมาแล้วต่อลงไปโยนลงไปฮะในหญ้าแห้งเพื่อให้มันติดไฟขึ้นมาอีกเขาก็เลยงงกันว่าเฮ้ยทำไมแต่ปรากฏว่าเขาบอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาต้องคิดใหม่ละมันไม่สามารถคิดแบบเดิมได้ว่าใช้อุปกรณ์ที่เราเตรียมมาเนี่ยจัดการกับไฟที่มันวิ่งมาหาเราก็ตัดสินใจทำแบบนั้นครับแล้วก็ซุดตัวลงไปกับพื้นนอนแนบพื้นผมรู้ทำไมครับเพราะผมเคยดูแต่ละคดีอันนี้ผมเดานะครับผมหน่วยดับเพลิงมีหน้าที่หนึ่งคือการวางเพลิงด้วยคือไฟมันอยู่ตรงนู้นเรามาวางเพลิงตรงนี้ให้มันหมดลาบหมดก่อนพอไฟมันมามันไม่มีของกินมันก็ข้ามมาไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเฮี้ยนแล้วถูกต้องเลยครับซึ่งปรากฏว่ารอดไหมรอดครับคนที่ตัดสินใจปักหลักซึ่งก็คือหัวหน้าทีมเนี่ยแล้วก็จุดไฟเพื่อที่จะเนี่ยให้มันทำลายเชื้อเพลิงครับมีคนรอดมาเนี่ยเพียงแค่3คนเท่านั้นคนที่วิ่งหนีไป12คน12เสียชีวิตฮะไอ้เจ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยอดัมแกรนด์เขาก็ยกขึ้นมาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่มีอะไรหลายๆอย่างน่าคิดครับอย่างแรกก็คือว่าการตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การตัดสินใจทั่วไปแล้วก็มันไม่ใช่สัญชาตญาณมนุษย์ด้วยนะฮะเพราะว่าเราจะต้องวิ่งหนีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่มันเป็นอุปสรรคเลยที่ทำให้คนที่หนีไปเนี่ยไม่รอดครับก็คือว่าบรรดานักดับเพลิงเนี่ยฮะเขาจะถูกเทรนมาว่าอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดของเขาเนี่ยห้ามทิ้งแล้วเขาบอกว่าการที่วิ่งไปแล้วต้องแบกอุปกรณ์ไปด้วยเนี่ยมันทำให้สุดท้ายไม่รอดก็แปลว่าเราต้องไต่ตองอย่าทำแบบเคยชินหรือตามกติกาเดิมเพราะว่าสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมก็ต้องแก้กติกาใช่ครับแต่มนุษย์ที่คิดว่าถูกฝึกมาจนอะไรก็จะทำออโต้อย่างนี้ใช่ครับยิ่งชำนาญมากเท่าไหร่มันยิ่งไม่คิดใหม่ฮะแล้วผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยมันตีความเชิงสัญลักษณ์ได้อีกนะฮะว่าสมมติเราคิดว่าผมเคยทำงานโฆษณาใช่ไหมครับพี่ๆเขาเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพี่ดูน้องอินเรื่องนี้แน่นอนว่ากล้องมันก็ต้องใช้แบบโหกล้องใหญ่เลยอะไรเงี้ยกล้องฟิล์มใช่ครับกล้องฟิล์มช่างภาพบางคนเขาบอกว่าไม่ได้ไงก็ต้องถ่ายฟิล์มพอมันเป็นดิจิตอลเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยอยากถ่ายผมว่ามันก็เหมือนกันก็คือคนยิ่งชำนาญเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งติดกับอุปกรณ์เนี่ยมากเท่านั้นด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าคนเรามันยึดติดกับอะไรบ้างก็มี3อย่างด้วยกันที่อดัมแกรนด์เนี่ยเขาบอกนะฮะอันที่1ก็คือว่าติดกับความเชื่อคือคนเราเนี่ยถ้ามันมีความเชื่ออะไรชัดเจนเนี่ยก็จะไม่เปลี่ยนแล้วยิ่งตอกย้ำตัวเองมากขึ้นเท่านั้น
สองก็คือว่าติดกับสัญชาตญาณของตัวเองสัญชาตญาณที่ถูกฝึกมานะฮะเช่นถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นถูกฝึกมาแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นแล้วก็สามก็คือว่านิสัยนิสัยนี่ยิ่งหนักเลยเพราะว่าถ้าเราเป็นแบบนี้อยู่แล้วเราจะไม่ตั้งคำถามเลยครับเราจะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะมันทำจนเคยชินเป็นนิสัยแล้วใช่ครับแล้วทั้งสามอย่างนี้มามัดรวมกันเมื่อไหร่เนี่ยเราจะไม่คิดใหม่เราจะทำไปโดยที่คิดว่าฉันเคยทำมามันก็ดีนี่หว่าฉันเคยทำมามันก็สำเร็จแล้วนี่หว่าแล้วก็เหมือนที่พี่ดู๋บอกเลยครับเราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเรากลายไปเป็นผู้ใหญ่กลายไปเป็นผู้บริหารเป็นหัวหน้าคนเนี่ยทำแบบที่เคยทำไว้ใช่เพราะยากมากที่คนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาจะยกมือขึ้นมาแล้วบอกว่าผมว่ามันไม่น่าทำแบบนั้นนะฟังดูเป็นเรื่องพื้นๆแต่ผมมานึกกับตัวเองกับคนที่เรารู้จักเกือบทั้งหมดอ่ะทุกคนก็เป็นแบบนั้นแหละอืมใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นหนังจำนวนมากเนี่ยพระเอกจะกลายเป็นคนที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นแบบมองสถานการณ์แล้วเปลี่ยนกติกาใช่เพื่อค้นพบทางออกอะไรบางอย่างเสมอไอ้ตัวพระเอกนะซึ่งในตรงเนี้ยมันก็เลยกลายว่าพระเอกอ่ะมันเหมือนมันมีดวงตาที่แตกต่างจากคนอื่นซึ่งผมว่าไอ้ดวงตาแบบนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ไม่มีอคติครับเขาบอกว่าที่เราเป็นแบบนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยมีอคติ2ชนิดด้วยกันเป็นพื้นฐานนะอันที่1ก็คือว่าเรามีอคติที่แบบว่าชอบมองหาแบบแผนที่เราชินเช่นแบบว่าสมมุติผมเชียร์บอลทีมเยอรมันแล้วเกิดว่าวันนั้นเนี่ยเขาต่อบอลกันแบบดีมากเนี่ยผมก็จะบอกว่านี่เลยวิธีการเล่นแบบเยอรมันใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบแผนที่ผมมองหาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเขายิงไม่คมผมจะไม่ดูผมจะไม่ได้มองเห็นตรงนั้นมันดูไม่เป็นเยอรมันเพราะว่าผมไม่ได้คิดไว้ว่าเนี่ยคือแบบแผนที่ผมกำลังมองหาผมไม่เห็นเลยครับพี่ดูผมมองข้ามก็เหมือนกันกับหลายๆเรื่องในชีวิตนะครับเรามองหาแบบแผนที่เราอยากจะเห็นใช่ไหมฮะอันที่สองเนี่ยบอกว่าอคติก็คือว่าเราเนี่ยพยายามที่จะปรับความเชื่อตัวเองเนี่ยให้ทุกอย่างเนี่ยมันมาตรงตามความเชื่อของเราก็หลายๆอย่างนะครับอย่างคนเขาบอกว่าเวลาเราดูก้อนเมฆเนี่ยจริงเมฆมันไม่เหมือนอะไรเลยแต่บางทีเราบอกเอ้ยเหมือนหน้าคนนั้นคนนี้จังเลยเหมือนหน้าคนที่เรารักหรือว่าเป็นรูปหัวใจคือเราสร้างภาพขึ้นเองใช่ครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นอคติของการที่เราเอียงไปนะฮะทีนี้มาถึงข้อสรุปครับพี่ดุว่าแล้วถ้าเกิดเราไม่อยากเป็นคนที่ฉลาดขึ้นแล้วโง่ลงเรื่อยๆเนี่ยเราต้องมีวิธีคิดแบบไหนในหนังสือเล่มนี้เนี่ยดัมแกรนท์เขาแยกวิธีคิดของคนออกเป็น4อย่างครับแบบที่1เนี่ยก็คือนักเทศนักเทศก็คือคนที่อยากโน้มน้าวคนอื่นให้เชื่อเราใช่ไหมครับนักเทศเนี่ยถ้าเกิดว่าต้องเปลี่ยนแปลงความคิดเนี่ยมันเท่ากับความเสียหายทางศีลธรรมเลยนะฮะเพราะเขาต้องมีความเชื่อแบบหนึ่งผมเชื่อแบบนี้ผมเชื่อว่าเยอรมันเล่นดีที่สุดแต่ผมบอกพี่ดูว่าเออเยอรมันเล่นดีที่สุดเนี่ยผมก็จะต้องไม่มีทางเปลี่ยนแปลงว่าสเปนจะเล่นดีกว่าเยอรมันใช่ไหมครับเพราะว่ามันขัดความเชื่อผมเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นนักเทศเนี่ยต้องระวังคุณจะเป็นคนที่ไม่คิดมันคุณจะเป็นคนไม่ยอมเปลี่ยนจุดมองอะไรบางอย่างเลยใช่มุ่งมั่นอย่างเดียวแล้วจะมองข้ามอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยก็ทีมคุณเป็นงี้ไม่จริงใช่ใช่เลยครับอันนี้ต้องระวังใช่ต้องระวังครับซึ่งอดัมแกรนท์เนี่ยเขาบอกว่าเราจะคิดใหม่เนี่ยเราต้องมีวิธีคิดแบบนักวิทยาศาสตร์คือมองบนฐานของข้อมูลและเหตุและผลและความเป็นจริงในปัจจุบันซึ่งมันต่างจากนักเทศตรงที่ว่ายิ่งข้อมูลถูกลบล้างมากเท่าไหร่สำหรับนักวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ดีและน่าตื่นเต้นครับทีนี้แบบที่2ครับก็คือเป็นแบบอัยการหรือว่าทนายเนี่ยถามว่ามันเป็นยังไงก็คือคนที่ชอบเถียงใช่ไหมฮะคุณค่าของเขาคือต้องเถียงให้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่แคร์ว่าข้อมูลจริงมันเป็นยังไงผมเพียงแค่หยิบข้อมูลก็ได้ให้มันชนะให้มันชนะพี่ดูเท่านั้นเองเออถ้าเราเป็นคนแบบนี้เราจะไม่คิดใหม่ครับแบบนี้อันตรายมากก็อันตรายครับในขณะที่นักวิทยาศาสตร์ชอบให้คนมาเถียงครับเราตั้งทฤษฎีขึ้นมาถ้ายิ่งมาหักล้างทฤษฎีเราฉลาดขึ้นไปพร้อมกันเออใช่ไหมฮะและอย่างที่3ก็คือว่านักการเมืองเขาบอกนักการเมืองเนี่ยอันนี้เป็นภาพรวมนะฮะว่าเราไม่สนข้อมูลไม่สนข้อเท็จจริงครับแต่ถ้าสิ่งที่พี่ดู๋พูดมาผมได้ประโยชน์ผมเอาด้วยถ้าพี่ดู๋บอกเฮ้ยสเปนดีกว่าแล้วผมเกิดแบบว่าเอ้าได้ตังค์ด้วยเนี่ยผมก็ไปไม่รู้ด้วยวิธีไหนผมจะไปทำสเปนใช่ใช่แบบนั้นคือผมไม่มีจุดยืนทั้งสิ้นแบบนี้ก็อันตรายก็อันตรายในขณะที่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่สั่นคลอนกับผลประโยชน์ที่ตัวเองได้แต่อยู่บนข้อเท็จจริงเพราะคิดว่าสิ่งนั้นมันมีคุณค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นโหดีทั้ง3อันเลย4มุมมองนี้นะฮะสำคัญมากเฮ้ย4แล้วเหรอก็เราต้องมองตัวเองครับว่าเราเป็นนักเทศเป็นอัยการอัยการหรือว่าเป็นทนายความอ่ะอันเดียวกันหรือว่าเป็นนักการเมืองนักการเมืองหรือนักวิทยาศาสตร์อ๋ออันสุดท้ายคือนักวิทยาศาสตร์ใช่ครับและสิ่งที่ควรเป็นคือนักวิทยาศาสตร์ใช่ครับเพราะคุณจะปรับแปรตามความเป็นจริงของโลกที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ได้จริงใช่ครับแล้วต้องไม่ลืมว่าที่เราพูดกันตั้งแต่ต้นก็คือว่ายิ่งเราเก่งมากขึ้นเท่าไหร่เรายิ่งโง่ลงเท่านั้นยิ่งเราเถียงคนเก่งมากขึ้นเท่าไหร่หรือว่ายิ่งเราชำนาญในอะไรมากขึ้นเท่าไหร่เราก็อาจจะยิ่งมีโอกาสโง่ลงมากขึ้นเท่านั้นด้วยชอบมากตอนนี้โห
ผมให้10เต็ม10โอ้ขอบคุณชอบจริงชอบจริงชอบจริงจำไว้นะครับ4แบบควรจะเป็นแบบที่4ให้ได้เพราะไม่ว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปยังไงคุณจะหาข้อมูลใหม่คุณจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่คุณจะฉลาดขึ้นไม่ใช่ว่ายิ่งเก่งยิ่งโง่นะครับขอบคุณมากครับเอกครับขอบคุณครับพี่ดูครับขอบคุณครับอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าตัวเองแก่แล้วผมว่ามีคำหนึ่งที่แบบพอเราพูดปุ๊บเราแก่เลยฮะคือคำว่าเด็กสมัยนี้พอเราเริ่มคุยกับเพื่อนแล้วเด็กสมัยนี้มันแล้วทันทีมันก็จะแบบเออว่ะเหมือนคุณพ้นจากยุคนั้นไปแล้วเงี้ยใช่ครับผมมีความรู้สึกฮะว่าแบบเราจะเหลือเวลาอีกกี่ปีพี่ดูมีความรู้สึกอะไรบ้างเคยคุณไปงานโทษนะงานศพของคนรู้จักของผู้ที่เราเคารพอะไรเงี้ยคุณค่อยๆอยู่แถวหลังก่อนอันดับแรกเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นชนชั้นคุณจะได้เลื่อนเข้ามาใกล้มากขึ้นจนวันหนึ่งคุณเริ่มได้นั่งแถวหน้าได้ไปถวายผ้าอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณได้นอนไงจริงๆมันก็ชีวิตมันก็เป็นอย่างนั้นน่ะ